กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอประชารัฐพัฒนาสันติสุขสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลานะครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมความคืบหน้าของการสร้างสนามบินที่นี่นะครับสนามบินที่นี่นะครับถือเป็นสนามบินที่ใหม่ที่สุดในภูมิภาคของอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมความคืบหน้ากันครับไปชมเลยครับด้วยภูมิศาสตร์แล้วอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นเมืองกลางหุบเขาปลายด้ามขวานแนวเทือกเขาสันกลาคีรีเนื้อที่ 1,328 ตารางกิโลเมตรห่างจากตัวเมืองยะลา140กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพ 1,590 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดกับรัฐเปละกับรัฐเกดะของมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซียในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงมีจำนวนนับแสนคนทั้งทำให้มีรายได้สะพัดมากกว่าปีละ 2,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่อุปสรรคสำคัญของการเดินทางและการท่องเที่ยวคือเป็นภูมิประเทศที่รายล้อมด้วยภูเขาหนทางคดเคี้ยวทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางทั้งความปลอดภัยและในเรื่องของระยะเวลาดังนั้นการเดินทางโดยเครื่องบินจึงเป็นความฝันที่คนในพื้นที่เองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเฝ้ารอมานานกว่า20ปีคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับผมถามความรู้สึกของน้องเลยนะครับน้องครับไม่ทราบว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อมีสนามบินเบตงบ้างครับรู้สึกดีค่ะเพราะว่าเบตงจะได้มีการท่องเที่ยวมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจพ่อแม่จะได้มีรายได้แล้วส่วนตัวหนูก็ได้มีด้วยค่ะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นไหมนะครับคนเบตงยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยนะครับคุณพี่ครับขอทำความรู้สึกนิดนึงนะครับเมื่อมีสนามบินเบตงเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะมันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยก็คือแบบช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซาเงียบพอมีสนามบินมันก็คือกระตุ้นให้คนมาท่องเที่ยวเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายครับขอให้คุณพี่เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้บ้างครับค่ะภาคใต้ของเรานะคะก็เบตงใต้สุดสยามก็มีพื้นที่นักที่ท่องเที่ยวเยอะแยะก็มีสวนดอกไม้เมืองหนาวทะเลหมอกอย่างนี้เราไม่ต้องไปทางภาคเหนือละอยู่ใต้แล้วก็เที่ยวใต้ได้ค่ะคนอยู่ทางภาคเหนือก็ลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะคะไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่เขาคิดกันค่ะชาวเบตงรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเมื่อแต่ก่อนเนี่ยการเดินทางมาเบตงเนี่ยจะยากลำบากมากนะฮะมันจะมีทางคดเคี้ยวอะไรมันจะมายากลำบากต่อไปนี้เศรษฐกิจเราก็จะได้ดีขึ้นครับใครที่อยากมาเบตงก็จะได้ง่ายขึ้นส่วนคนที่จะเบตงจะไปที่อื่นก็ง่ายขึ้นครับผมคนอยู่ดอนครับคนอยู่ดอนมาค้าขายมาทำธุรกิจนะครับผมดีใจกับชาวเบตงมากๆเลยที่จะเป็นอำเภอน้อยแต่มีโอกาสได้มีสนามบินผมคิดว่าต่อไปก็คงจะสะดวกสบายเยอะครับจะพูดถึงบรรยากาศของเมืองเบตงนี่ดีมากเลยนะครับยอดเลยถ้าจะมาแล้วก็ตัดสินใจมาเลยนะครับเพราะว่าเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวจริงสนามบินที่เรากำลังสร้างคือสนามบินเบตงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างรันเวย์ไปได้ประมาณสัก 37% นะครับของแผนงานทั้งหมดนะครับซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนอยู่ประมาณ 15% นะครับซึ่งในขณะนี้ตัวอาคารก็เช่นเดียวกันครับการก่อสร้างในขณะนี้ก็ดำเนินการได้ไปประมาณเกือบ 20% ซึ่งถือว่าเป็นไปตามแผนทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสนามบินแห่งนี้จะแล้วเสร็จตามแผนก็คือปี2562นะครับก็อีกไม่กี่เดือนนะครับเราก็จะมีสนามบินแห่งใหม่เกิดขึ้นในส่วนของชาวเบตงเองนะครับผมเรียนว่าตรงนี้ถือว่าเป็นการเปิดเมืองเบตงใหม่ก็ว่าได้มันทำให้คนในเบตงเราซึ่งเป็นเมืองที่ใครๆก็อยากจะมาอยู่แล้วพอมีสนามบินขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาสะดวกแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นคนเบตงดีใจนะครับที่ความหวังที่เขาเคยคอยมาเป็น
เกือบ30ปีเนี่ยนะครับมันเกิดผลขึ้นเป็นรูปธรรมคนเบตงในภาพรวมแล้วนะครับภูมิใจนะครับที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขารอคอยมานานแล้วสนามบินที่สวยงามนะครับแล้วก็สร้างความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับอยากจะให้มาสัมผัสบรรยากาศเมืองเบตงซึ่งเมืองเบตงเราเนี่ยคำขวัญที่บอกว่าเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเมื่อท่านมาแล้วเนี่ยนะครับท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มีหมอกนะครับมีอากาศดีทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะให้พี่น้องได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เบตงสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสกายวอล์กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับเรากำลังดำเนินการอยู่ก็ผมมั่นใจนะครับว่าที่เบตงเราเนี่ยความปลอดภัยเรามีสูงนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มั่นใจได้ว่ามาเที่ยวเบตงแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแล้วก็ท่านได้รับความสะดวกและก็ความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับสนามบินเบตงนี้อยู่ในทำเลที่เหมาะสมมากมีระยะห่างจากสนามบินอื่นมากกว่า100กิโลเมตรถือว่าเป็นจุดที่ดีต่อการให้บริการด้านการบินเช่นห่างจากสนามบินนราธิวาส219กิโลเมตรห่างจากสนามบินปัตตานี212กิโลเมตรห่างจากสนามบินหาดใหญ่230ถึง270กิโลเมตรและห่างจากสนามบินปีนังของมาเลเซีย150กิโลเมตรนอกจากนั้นยังห่างจากตัวเมืองเบตง12กิโลเมตรเท่านั้นดังนั้นท่าอากาศยานเบตงจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการเดินทางทางอากาศได้เป็นอย่างดีความคืบหน้าปัจจุบันอยู่ประมาณ 38% นะครับเร็วกว่าแผนอยู่ประมาณ 14% ส่วนอาคารผู้โดยสารของเราเนี่ยรองรับผู้โดยสารประมาณ300คนต่อชั่วโมงหรือจอดเครื่องบินได้3ลำในเวลาเดียวกันนะครับก็ในแผนของเราเนี่ยยังคงที่เดิมก็คือแล้วเสร็จตามสัญญาก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2562พี่วินิจครับจะมีโครงการไหนที่จะมีการเพิ่มเติมอีกไหมครับครับก็ปัจจุบันที่เข้าปฏิครม.นะครับก็คือขยายความยาวของรันเวย์นะครับก็ถ้าเกิดผ่านในส่วนของมติครม.แล้วเนี่ยก็ขยายรันเวย์เพิ่มอีกประมาณ300เมตรเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยรองรับเครื่องบินเนี่ยไม่เกิน80ที่นั่งนะครับเชิญชวนให้ทุกคนนะครับเข้ามาเที่ยวนะครับเรื่องความปลอดภัยยังสมบูรณ์นะครับ 100% นะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาก็ยังมาเที่ยวกันนะครับขอเชิญชาวไทยเรามาเที่ยวเบตงนะครับอีกนิดนึงเราก็จะได้ใช้บริการสนามบินเบตงที่นี่เป็นสนามบินพาณิชย์ที่มีรันเวย์กว้างขนาด30เมตรยาว 1,800 เมตรสามารถรองรับเครื่องบินขนาด 50-70 ที่นั่งเช่น ATR-72 และ Fokker 50ได้ในส่วนของอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานเบตงมีพื้นที่ 7,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300,000 คนต่อปีซึ่งรายละเอียดการใช้งบประมาณนั้นแบ่งเป็นปี59ใช้งบประมาณก่อสร้าง310ล้านบาทปี60งบประมาณ690ล้านบาทและปี61งบประมาณ900ล้านบาทขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเบตงล่วงหน้าเลยนะครับจากที่ทางคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้างสนามบินเบตงในวันนี้สื่อทุกสำนักได้เห็นถึงความคืบหน้าเป็นอย่างมากทุกคนยิ้มอย่างภาคภูมิใจที่เบตงกำลังจะมีสนามบินและทุกๆสำนักข่าวเองก็พร้อมที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบในวงกว้างว่าที่เบตงกำลังจะมีสนามบินแล้วและพร้อมให้บริการในทุกๆด้านคุณผู้ชมครับเตรียมนับวันการเปิดใช้งานของสนามบินเบตงจังหวัดยะลานะครับที่นี่ครับนอกจากสถานที่ที่สวยงามคนก็มีจิตใจที่ดีอาหารที่พักก็ไม่แพงนะครับดังคำขวัญที่ว่าเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนท่านผู้ชมครับผมจะฝากภาพที่สวยงามที่สุดในวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมคือภาพบรรยากาศของทะเลหมอกพะเยาเวงเพื่อท่านผู้ชมจะมาเที่ยวมาเช็คอินที่นี่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง